มาแล้วนี่ฟันกับแม่เลยโอ้โหต้องขี่ม้าด้วยเหรอฟิวสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองมัลลิกานะคะจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเป็นเมืองมัลลิกาลอสอ124ค่ะอันนี้เป็นครั้งที่2ของพ่อกับแม่แต่เป็นครั้งที่3ของน้องฟิวนะคะที่ได้มาก็คือรอบก่อนน้องฟิวมาทัศนศึกษาที่นี่นะคะแล้วก็ได้มาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเที่ยวคันอันนี้ค่าเข้าเท่าไหร่คะน้องฟิวคนละ200ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรถึงวันที่31นะคะทุกคนก็จะได้มาอีกคนละ200บาทนี่อันนี้เป็นเงิน200ลูอะไรนะลูรูปีไม่ใช่รูปีอะไรรูต่างนั่นแหละพี่ไม่ทำการบ้านนะรูปีไม่เห็นอะไรรู200รูอันนั้นมันเงินเดียค่ะรูปีอันนี้เงินรูมันรูแล้วต่างอย่างนี่แหละมันมีอะไรอยู่ข้างหลังมาอันนี้ก็สามารถเอาไปจับจ่ายซื้อของด้านในได้นะครับใช่เดี๋ยวอ่านกันมันมีอะไรไหมรูอะไรเนี่ยค่าเข้า200เราก็ได้เงิน200ใช่นะครับมันเป็นสตางค์เลยนะแต่ว่ามันเป็นเงินรูรูรูสักอย่างนึงรูปีว่าไม่ก็เห็นนะแต่มองไม่ชัดว่ามันคือรูอะไรมากแลกคืนได้เราต้องใช้ให้หมด600อ่าฮะโอเคเดี๋ยวมาดูทางเข้ากันเลยดีกว่านะครับนี่เลยสวยมากนะบอกเลยนะวันนี้มาเที่ยวกาญจนบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่น่ามาเที่ยวนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจัดได้สวยมากนะครับถามว่าทุกคนลดได้เลยนะยังไม่เคยเข้าแล้วรู้ได้ไงว่าสวยก็เคยมาแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของพวกเราแล้วนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปเดี๋ยวหนูนำทางผู้เชี่ยวชาญเหรอครับน้องฟิวไกด์เลยโอ้โหวันนั้นหนูเดินทั้งวันรอจ้ะมาเรียบร้อยนะครับไปจ้าไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในร่มรื่นมากเลยนะแม่เข้ามาแล้วแบบอากาศไม่ร้อนอะถือว่าดีมากเลยนะข้างในนี้ประมาณไหนคะน้องฟิลข้างในก็จะเป็นแบบว่าทางข้ามสะพานไปใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนเป็นร้านร้านค่ะของกินก็จะเป็นฟิลเหมือนอยู่ในตอกสักอย่างก็เป็นที่ชมวิวถูกต้องจริงๆอ่ะถ้ามาที่นี่จะถ่ายรูปไม่สวยหรือมาเดินให้เข้ากับธีมที่เนี่ยต้องใส่ชุดไทยใช่แต่วันนี้ไม่แต่งเพราะว่าร้อนคือชุดไทยบวก100นะทุกคนรอบก่อนน้องฟิลอะแต่งแล้วอะคือรูปแปะชุดสีฟ้าแล้วก็อะไรอ่ะก็ถ่ายชุดสวยถ่ายรูปสวยอ่ะชุดแล้วถ่ายรูปสวยช็อตว่ะแม่ช็อตฟิวแต่ว่าตอนหนูออกมาตรงนี้มันเป็นเหมือนให้กินกาแฟแล้วนั่งบนเรือหนูอยากนั่งมากหรอใช่แต่ว่าไม่ได้นั่งเพราะวันนั้นเวลาจะหมดแล้วอ่ะฮะนี่จำลองนะครับสวยมากเลยนะแม่ดูนะใช่เนี่ยสวยมากเลยครับนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานหันนะครับชื่อนี้เรียกตามจากลักษณะของตัวสะพานในอดีตเป็นสะพานไม้โค้งกว้างด้วย2ฟากสะพานมีห้องแถวเล็กๆให้ขายของส่วนตรงกลางจะเป็นทางเดินช่วงสะพานนี้ล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะชอบเสด็จเฮ้ยสวยมากเลยฟิวทางเข้าใช่นี่เขามีแบ่งเข้ากับออกด้วยนะทางเดินเนี่ยอ่ะไปเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับประกาศ15สตางค์เจ้าค่ะโอ้ยมีประกาศขายด้วยอันนี้อะไรอ่ะเปลือกส้มอบแห้งวิฟิวมีของกินแล้วอะฟิวนี่พ่อหนูขอเลยอะไรอะออกมานะออกมาชุดส้มตำเหรอใช่เดี๋ยวจะกลับไปทำแม่พาเข้าครัวฉบับมินินี่ขนมครก20บาททำได้ไหม20สตางค์ค่ะเออ20สตางค์เดี๋ยวหนูออกมานะหนูออกมาเตือนหนูด้วยจะซื้อครกซื้ออันนี้ด้วยแล้วก็ซื้อหม้ออบดินมีอะไรขายด้วยแม่ใช่ที่หนูบอกว่ามันเป็นเหมือนน้ำฮะมีน้ำด้วยมีน้ำชงอ่ะแม่เดินบอกว่าอยากกินไอติมละนี่พอเราเดินเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเจอโซนนี้เลยนะครับทางเข้าใช่อ่ะตรงนี้เดี๋ยวมาดูก่อนแผนผังมีอะไรมั่งนี่แผนผังเมืองมัลลิกานะครับตอนนี้เราอยู่ไหนตอนนี้เหรอนี่ต้องเรือฝั่งนี้งงดิเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ใช่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมกับตรงนั้นแหละจุดเดียวกันนะครับจุดที่10แล้วนะอ่ะเดี๋ยวไม่เดินบอกว่าอยากกินอะไรนะไอติมไปเดี๋ยวไปดูกันนะไอติมโบราณเฮ้ยฟิลตรงนี้ไปยืนแบบเหมือนโพสรูปอ่ะใช่ถ้าใส่ชุดไทยจะสวยมากอ่ะฮะไปไม่ไปแล้วนานแล้วแสดงว่าหิวมาเดี๋ยวนั่งชิมมันตรงนี้เลยดีกว่านะครับเอาฟิลไหมสองสองสองเท่าไหร่หนูอยากแกะละ6สตางค์เท่าไหร่6สตางค์ไหนขอดูหน่อยค่ะน้องฟิลหกเหรียญเ
ก็เขาบอก6สตางค์ก็เหรียญละ1สตางค์ก็ใช้6เหรียญโอเคเหรียญนึงมีค่า5บาทอ่ะฮะอ่ะหยิบออกมาค่ะอ่ะแม่ได้ไอติมแล้วนะนี่เลยทำไมเหมือนชาเขียวเลยอ่ะแม่เป็นไอติมน้ำอ้อยกลิ่นคล้ายนมตาหมีนมตาหมีในสมัยนี้ยังมีด้วยเหรอเดี๋ยวสั่งอะไรครับโอวันตินอยากกินแก้วนั้นก็ได้ค่ะฟิวเมื่อกี้สั่งน้ำอ้อยเอาไปมาไปอดตินโอตินหนูไงก็ฟิลจะกินไงงงอ่ะโอตินแก้วละเท่าไหร่ค่ะแก้ว6สตางค์ก็แล้ว6สตางค์ก็แก้วละ30อื้อ1 2 3เฮ้ยไอติมน้ำอ้อยแม่ก็ยังไม่มุมอ่อนไม่เพิ่งจะแล้วขอดูหน่อย30บาทนะครับใช่โอ้โหแป๊บนึง100นึงเราจะหมดละเหมือนค่าเข้าเป็นค่ากินอ่ะใช่เพราะว่าตอนนี้เขามีโปรกันถึง31ถ้า31ตุลาไปก็ไม่มีแล้วโอเคหวานนะเป็นไงบ้างแม่มันหวานอ๋อเขาบอกว่ารสชาติเหมือนนมข้นตาหมีนมข้นตาหมีนมตาหมีไหมใช่ครับนมข้นเห็นไหมแล้วเหมือนไหมคะเหมือนค่ะหวานมากแต่เราได้กลิ่นน้ำอ้อยนะชงสดๆในเรือเลยนะครับมาให้เขาดูหน่อยอ่ะมาชิมกันเข้ามาไม่ทันไปไหนเลยซื้อของกินก่อนแล้วก็เย็นละทุกคนจริงๆนั่งอยู่ใครนั่นน่ะฝั่งโน้นขายอะไรอ่ะครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยครับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยครับหลังจากที่แวะสถานีแรกนะครับเงินของเรายังเหลืออีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไปลุยกันคือน้องไหมแม่ยังกินอะไรก็เก็บเหรียญอยู่มันห่วงว่าเก็บเหรียญอยู่อะไรวะโอ้เอาฝากพี่เลยอร่อยเหรออืมใช้ได้เลยแม่อร่อยถือบอกอร่อยนะครับอร่อยถือไปตอนนี้เรายังเหลืออีก1 2 3 4 5 500กับอีก40บาทโหอุ๊ยเก่งจังเลยคิดเลขเก่งนะเนี่ยเราเนี่ยก็เขาลบเอาไว้เมื่อกี้ลบอะไรอ่ะไปอร่อยอร่อยนะใครผ่านมาก็ลองแวะมาดูนะตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับผมต้องอ่ะไปมาหลังจากที่ได้แวะเติมความหวานหน่อยนึงแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะไปค่ะเดี๋ยวไกด์ฟิลพาชมรออัปเดต2024โอเค Let's go ฝั่งโน้นพี่เขาทำอะไรอยู่อ่ะทองม้วนทองม้วนโบราณนะจ๊ะใช่แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นข้าวเกี๊ยวว่าวแม่สวยว่างั้นแม่สวยเออนี่พี่เขาทำอยู่เห็นไหมมีน้ำผึ้งอันนี้เป็นน้ำผึ้งแม่ทองสุกก็มีนะครับแล้วก็มณีจันนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อเหล้าอุ34สตางค์ว่างั้นอืมอ่ะไปเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันก่อนนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะค่ะตรงนี้ฝั่งหนูก็จะมีเป็นพวกแบบว่าแบบเครื่องจักสารใช่อ่ะมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าตรงนี้เราก็มีแบงค์สยามกำมะจนอันนี้คืออะไรอ่ะสาขาแบงค์พิพิธภัณฑ์แบงค์สยามคืออะไรครับเนี่ยอ๋อแลกเหรียญอ๋อจุดแลกเหรียญอ๋อพี่เขาแบบเหมือนตังค์หมดอะไรอย่างนี้มาแลกนี้ได้โอเคเหมือนหนูเรียนทำไมเหมือนหนูจำไม่ได้มันคือเหมือนชื่ออะไรสักอย่างธนาคารที่แรกของไทยใช่ไหมอ่ะมาเดี๋ยวเข้ามาดูอันนี้เหมือนโซนตลาดเลยนะครับทุกคนร้านนวลเพนก็มีน้ำข้าวแช่นะครับตรงนี้บอกเลยจุดของดีมากหรอโดยเฉพาะมะพร้าวข้างหน้าของไหนคะที่คนลุมกันเยอะอืมนี่ขนมไทยก็มีนะร้านนพเก้าอุ้ยแม่เขาทำกันสดๆข้างในเลยนะเออไปเดี๋ยวเข้าไปดูแต่ว่ามะพร้าวอ่ะของดีมะพร้าวคืออะไรก่อนมะพร้าวสดรอตรงนี้เลยบอกเลยว่าอร่อยมากอุ้ยแต่คิวยาวมากเลยใช่อาจจะต้องค่อยออกมาซื้อดีกว่าอ่ะได้แล้วก็ตรงนี้ก็อร่อยปลาหมึกโอ้โหทะเลเดือดด้วยว่างั้นไปเขาจำลองมาดีมากเลยนะเป็นเมืองโบราณนะร้านยายพับขายอะไรขนมไทยใช่แล้วคุณหนูเคยกินบุหลันนันเม่บอกว่าเหมือนอะไรสักอย่างนี่คุณพี่บอกว่าชิมได้นะลูกแล้วก็มีผัดไทยผัดไทยก็มีนี่ครับของกินเยอะนะแม่เขาทำแบบว่าจำลองเป็นบ้านเป็นห้องของไทยเลยเนาะใช่แม่หมูสะโรงด้วยไหนคะหมูสะโรงทอดมันปลาก็มีนะแต่เหมือนหมูสะโรงโดนเลยของกินเยอะอยู่
แล้วดูเขาจำลองบ้านแม่เหมือนบ้านสมัยโบราณเลยนะเขามีอะไรนะชิมน้ำหรอกินน้ำใช่มันเป็นเหมือนเป็นน้ำอย่างเงี้ยทุกคนอือเหมือนแบบเป็นจุดน้ำอ๋อแวะให้ดื่มน้ำฟรีใช่เมื่อกี้เขาจะไม่มีน้ำเปล่าขายหรือเปล่าไม่แน่ใจมาเดี๋ยวมาดูกันนี่เฮ้ยแม่อยากลองมาไหนชิมซิเย็นชื่นใจเปล่าเข้ามาตั้งไกลไม่ซื้ออะไรมากินน้ำเปล่าแล้วก็ออกเป็นไงแม่ไอติมหวานอ๋อไม่น้ำไม่เอาค่ะป้าไหมคะไม่งงฟิวเขาเป็นช้อนไม่กินจริงๆหรอเขากินไอติมก็หวานไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะไม่กินเฮ้ยอันนั้นก็อาจจะเป็นแค่แม่คนเดียวในซอยนี้คืออะไรเหมือนโรงจีนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูโรงจีนคืออะไรจะแอบเยอะหน่อยในนั้นเป็นสันเจ้าจีนเหรอมันเป็นเหมือนแบบขายของด้วยใช่เหรอเจ้าด้วยถ้าหนูจะไม่ผิดนะอ๋อยานเยาวราชเขาจำลองเยาวราชมาฟิวนี่ไงโอ้โหยานเยาวราชนะครับเดี๋ยวมาดูกันมีอะไรเยาวราชเยาวราชต้องมีเต้าหู้เต้าหู้ทอดเจ้าค่ะนี่ตอกเยาวราชนะครับตอกนี้ไข่หมุนจะเป็นไส้ปั้นนะเจ้าค่ะครับกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายก็มีแม่ของกินเยอะอยู่นะใช่อันนี้กระเพาะปลาก็มีนะครับใช่แล้วก็มีอันนี้น้ำขมุนไทยนะเจ้าค่ะอืมมีน้ำลำไยน้ำเจ๊กฮวยน้ำครับอุ้ยมีพักไหนคะอันนี้คืออะไรสร้อยคอก็มีสร้อยคอแล้วก็เป็นที่แขวนโทรเคสโทรศัพท์ค่ะครับพัดก็มีอ่ะครับฟิวอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะประจําปีเครื่องตัวเองนักสัตว์อ่ะค่ะอ๋ออันไหนปีชวดคะปีชวดอยู่อันนี้หนูอันนี้ค่ะว้ายดูก่อนนี่มันเหมือนกันหมดเลยมั้ยคะเหมือนค่ะแต่ว่ามันจะมีคนละสีสีไม่เหมือนอันนี้ต้องเลือกเอาเองนะอ่ะโดนแล้วนะครับแม่ของฝากของเขาเองเออสวัสดีเจ้าค่ะมาละโอ้โหเงินเป็นฟ่อนเก็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะโอ้โหพกเป็นเป้เลยตังค์อ่ะได้แล้วครับขอบคุณครับได้มาแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะเป็นหนูอ่ะหนูอยู่นะโอเคไปเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนว่าที่เหมือนเป็นฟิวย่าแล้วก็มีเป็นเหมือนชิงช้าถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างนี้อ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะทุกคนที่นี่ของขายเขาเยอะนะอันนี้เราจะกลับมาตรอกตลาดอีกรอบนึงเดี๋ยวเข้าไปดูแต่เขาแบบทำสวยมากเลยนะแม่เนาะใช่อันนี้ก็น้ำเหมือนกันนะคนน้ำดื่มน้ำในตุ่มจะเย็นหน่อยโน่นฝั่งโน้นก็มีแม่แต่ตอนที่หนูมาเขาแม่ขอกินอีกรอบจะซื้อตอนหนูมาไม่มีน้ำในตุ่มรู้ว่าในตุ่มกับในโถเนี่ยมันเย็นอ๋อเราก็นึกว่าไหนหวานกันแต่เมื่อกี้มันไม่เย็นไงโอ้มันต้องเย็นกว่าดิแม่ที่ไหนได้เขาใส่น้ำแข็งไว้ไม่ใช่เย็นไหมไม่เย็นอืมเป็นไงฮะเออก่อนน้ำเปล่าฟิวเคยไปน้องไม่อยากไปฝั่งนู้นเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เลยซอยนี้ทั้งซอยนะครับเข้ามาได้ยินเป็นซอยเหมือนแบบซอยตลาดอะเนาะใช่เขาใช้เตาถ่านเขาไม่ได้ใช้เตาแก๊สนี่ทุกคนร้านนี้ของดีมาได้ยินนะอันไหนคะร้านขนาดขนมไทยอ๋ออันนี้อะไรอ่ะลูกชุบนี่เลยนะปั้นด้วยนะรอบก่อนที่มาพี่เคยมาที่นี่รอบหนึ่งใช่ใช่ครับลูกชุบนี่เลยน้องฟิวไม่กินด้วยไม่กินด้วยอ่ะนี่เลยนะครับลูกละ1สตางค์เจ้าค่ะลูกละ1สตางค์อ่ะแม่บอกอยากชิมลูกชุบนะครับเอากี่ลูกเอา6ลูกโอ้6สตางค์ปั้นเก่งมากเลยอ่ะตอนหนูปั้นเหม็นได้เหมือนพี่เขาใช่เหรอปั้นสตรอเบอรี่ได้มะเขืออะไรอย่างเงี้ยปั้นสตรอเบอรี่ด้วยปั้นอะไรก็ไม่รู้7ตังค์ค่ะไหนดูแม่อันนี้ลูกอะไรคะลูกพีชป่ะคะใช่เจ้าค่ะเห็นมั้ยมีสตรอเบอรี่แล้วสีม่วงนี่อะไรมังคุดแล้วทำไมไม่ดูในนี้ฟิวไปมองกันนอนมองดิคะเนี่ยอันนี้ฟักทองป่ะใช่ฟักทองค่ะอ่ะไปอ่ะไม่กินหรอแม่เขาเหมือนจะกินแต่ไม่กินวันนี้แม่แปลกๆอ่ะมาอันนี้อะไรครับฟิวร้านขนมไทยหนูบอกเลยว่าอร่อยมากใช่เหรออร่อยแบบอร่อยมากมีอะไรบ้างฝอยทองเม็ดขนุนนะคะแล้วก็มีทองหยิบแล้วก็มีเสน่ห์จันทร์สัมปันนีทองเอกแล้วก็อันนี้ดาราทองเลยมากว้าดาราทองที่นี่คือที่สุด
อร่อยอร่อยมากอ่ะโอเคใช่เหรอมีกระทงละ6สตางค์ได้กี่ชิ้นน่ะแต่เพราะทองหยอดมีขนมเจ้าค่ะอ๋องั้นเอาอันนี้กระทงนึงขายอย่างเดียวเลยเหรอคะแล้วก็เดี๋ยวเอาดาราทองด้วยโอเคให้อันนี้ดีกว่าอ่ะแม่เดือนชิมแล้วนะเป็นไงมั่งแม่อืออร่อยนะได้มาแล้วนะครับนี่เลยว้าวว้าวว้าวถือได้ไหมถือได้ค่ะพี่บอกชิ้นนี้ขอทานก่อนเลยใช่ไหมใช่ทุกคนจริงเหมือนกันนี่ทานได้ทั้งหมดเลยเหรอฟิวได้ทั้งหมดเลยขาวๆนี่ก็คือได้เหมือนกันใช่ได้เหมือนกันอร่อยมากนี่ดาราทองอร่อยมากหนูจะกินแล้วนะคำเดียวใช่ไหมครับขาวๆนี่แตงโมที่เราใช้เวลาคนเชื่อม3 ชั่วโมงโอ้โหเบาขวดในกระทะก็นั่งกว่าจะได้นะพี่นะคือเม็ดแตงโมใช่เจ้าค่ะกว่าจะกวาดน้ำเชื่อมได้ก็น้ำเชื่อมของครับอืมครับผมอร่อยมากไปเดี๋ยวเดินล้วนต่อนะครับของกินมีเยอะทุกคนฝั่งนี้ก็มีนะจะบอกว่าที่นี่กว้างมากเพราะฉะนั้นการเดินหรือการมาเที่ยวก็ต้องวางแผนดีๆนะไม่งั้นเดินกันร้องไห้เลยนะล่ะอันนี้จะเป็นหอชมเมืองนะครับอยู่นี่เลยนะครับขึ้นได้ค่ะหนูเคยขึ้นแล้วเหนื่อยมากอ่ะหอชมเมืองนะครับใครอยากขึ้นก็ขึ้นไปได้น้องฟิวบอกว่าขึ้นไปเหนื่อยมากแล้วก็สามารถดูได้ทั่วเลยใช่ไหมก็จะวนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนพระพาคารใช่ไหมพ่อลองเข้าไปดูเย็นมากข้างในเหรอเห็นแล้วนี่ไงโหทางขึ้นเขาแบบเป็นเกลียวนะใช่จะวนครับพี่ขอบคุณครับไปเดี๋ยวไปดูโซนนี้เดี๋ยวแม่มีของขายของกินด้วยนะครับไปโซนนี้จำได้แล้วเรามานั่งกินข้าวเฮ้ยฟิวตรงนี้ชิงช้าก็มีแล้วสวยมากนะครับทุกคนที่นี่นะเมืองเขาดูแล้วแบบล่มลื่นมากเลยนะฮะคนมากที่มาเขามาถ่ายรูปกันนะถูกต้องเปลี่ยนชุดไทยอะไรเงี้ยเพราะมันบวกเพิ่มร้อยหนึ่งไงทุกคนช่วงนี้มีโปรหน้ามามากเลยถูกต้องอ่ะมาเดี๋ยวดูนี่ดีกว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรือนแพในยุคสมัยนั้นผู้คนมักใช้แม่น้ำในการสัญจรดังนั้นร้านค้าขายส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำเรือนแพยังเป็นที่ตั้งของร้านข้าวแกงทรงโปรดและร้านกาแฟตงฮือซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ทันสมัยในยุคนั้นอ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่านะครับก็สวยมากเลยนะตรงนี้เขาอะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับเฮ้ยนี่เขาปลูกตะไคร้ไว้ด้วยบรรยากาศดีมากมีความรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนฝนจะตกกับฟิวจริงเริ่มคึมละไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าด้านในมีอะไรขายบ้างนะครับนี่จะเป็นเรือนแพตรงหูนะครับกาแฟสดโบราณนะโหกาแฟน้ำสมุนไพรไอศกรีมน้ำแข็งใสตามนั้นเลยเฮ้ยฟิวเข้ามาปุ๊บไฮไลท์นะกลิ่นถ่านมาก่อนเลยใช่ไหมโอ้โหเสาเขานี่ไม้สวยมากนะโอ้โหแม่ควันเขาคือไฮไลท์เลยนะอันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวใช่อ่ะมาเดี๋ยวหาที่นั่งกันก่อนส้มตรงส้มตำอะไรก็มีนะแอบเห็นนะมาเดี๋ยววางของเดี๋ยวหามุมนั่งก่อนดีกว่าแม่อันนี้มีตำอะไรบ้างคะมีตำปูปลาตำไทยตำหอยดองตำไทยตำไทยค่ะง่ายสุดละเดี๋ยวเผ็ดอันนี้กี่สตังค์ค่ะ108 สตางค์ก็สี่อ่ะฮะมาหูยครกแยกเรียบร้อยนะครับนี่เอาล่ะฟิวมานี่แหละฮะเท่าไหร่นะครับฟิว8สตางค์เป็นเงิน40 บาทโอเครับผัดไทยด้วยไหมคะรับผัดไทยด้วยไหมพ่อไหมหรือพ่อจะกินอย่างอื่นได้นะมาผัดไทยด้วยครึ่งจานนะคะพ่อแอบชอบจานพี่เขาอ่ะย้อนยุคมากเลยนะใช่จานสังกะสีผัดยากมากเลยใช่ครับกี่สตางค์8 สตางค์ก็ทําแล้วจะบอกว่าช้อนเขียวให้ด้วยป่ะฮะช้อนเขียวกับด้านโอ้โหบาดปากเลยครับสมัยเด็กพี่บอกไงฟิวกว้างๆลูกค้ากี่จานใช่ไหมหนึ่งแล้วก็ฝั่งนั้นหนึ่งได้เลยจ้ะโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแบบหมดแล้วโอเคหนูอยากดูช้อนเขียวอ่ะนี่ไงสมัยก่อนพ่อเด็กๆนี่ไม่กว้างนี่ปากซิปๆเลยนะอย่างคมเลยนะบอกให้นะปัจจุบันคันละ200บาทเนี่ยนะพี่ฟิวคันละ200บาทหายากมากฟิวพ่อบอกเลยย้ายหายเลยนะเออ
ดูส้มตำดูอ่ะมาดูส้มตำก่อนจะอร่อยไม่อร่อยก็ดูตอนตำนี่แหละโอ้ยต้องเติมไฟด้วยนะใช่เจ้าค่ะเพื่อความร้อนแรงนะเจ้าค่ะเพื่อความร้อนแรงที่นี่เขาจะไม่ใช้แก๊สนะครับไม่มีเจ้าค่ะไม่มีนะพี่นะใช่เป็นถ่านแล้วก็ฟืนซะส่วนมากสั่งวันนี้กินวันนี้นะนี่อย่าก็ร้อนแล้วเนี่ยทำไมพี่พูดอย่างนี้ใช่รอไฟแรงก่อนนะฮะกินมืดมืดไม่ได้เดี๋ยวห้าโมงต้องกลับบ้านแล้วอ๋อไม่มีไฟไม่ติดใช่ฮะร้อนตรงไหนบอกด้วยพี่นี่พัดโอ้พัดไม่เหมือนน่ะพัดมันต้องแบบพัดอีกแบบนึงไงอันนี้ประดิษฐ์เอง DIY นะโอ้ยไงฟิลอารมณ์มันมาเอาจริงๆใช่ป่ะร้อนแรงเลยอารมณ์มาเอาจริงๆดูส้มตำเนี่ยขโมยสูตรเดียวฟิลขโมยสูตรเหรอคะอืม อยากขโมยเลย คุณพี่ชิมแล้วสำลักเลยฟิล อร่อยสำลักอ่ะอาจจะแบบอยากขโมยเลยอ๋อพี่บอกอยากขโมยเลยนะครับมาแล้วนะฮะมารับมาสเตอร์เชฟแล้วคุณเหลือเวลาอีก10 นาทีนะครับใช่เหรอเร่งเลยครับใช่เหรอต้องทำแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะค่ะนี่เชฟอันนี้เท่าไหร่นะกี่บาทนะ8 สตางค์แล้วค่ะ40 บาทได้ใคร2 ฟองโอ้ยังได้อ่ะฟิวเฮ้ยระหว่างรอใครฝั่งนี้มาดูส้มตำโหเสร็จแล้วไวมากเสร็จแล้วฟิวพริก2 เม็ด3 เม็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะครับเอาล่ะนี่ถั่วต้องมาครับครับครับมาอันนี้เขาเรียกว่าส้มตำย้อนยุคฟิวเสร็จแล้วนี่เลยนะครับได้มาแล้วใช่เรากุ้งแห้งตัวปลาเอกโอ้โห3 ตัวโลครับกุ้งที่นี่อ่ะไปฟิวอยากใช้เนี้ยแต่ว่ามันก็คงไม่เหมาะกับส้มตำเราหรอส้มตำก็ต้องได้นะนี้ได้นะฟิวได้ได้อยู่เนาะช้อนเขียวเนี่ยชิมตรงนี้เลยฟิวอดใจไม่ไหวอ่ะเป็นไงพี่สำลักเลยโอ้ฟิวกัดไว้คำแรกเมื่อกี้อยากจะเราอยากเขาวางหน้าแต่เขารู้ได้ไหมได้ไหมกลางกลางไม่เผ็ดเผ็ดอยู่นะใครบอกไม่เผ็ดใช่เหรอหนูเนี่ยเผ็ดเป็นไงฮะอร่อยไม่ใส่ผงชูรสด้วยโอเคอันนี้คือข้อดีเลยนะครับกำลังปั่นไฟอยู่นะนี่ใส่ล็อบสเตอร์นะเจ้าค่ะกุ้งล็อบสเตอร์เจ้าค่ะโอ้ยลูกมันยังไม่โตแม่มุกเยอะเลยค่ะใส่กุ้งล็อบสเตอร์ด้วยอันนี้ลูกมันนะลูกมันยังไม่โตผมไอเราก็นึกว่าเอาล็อบสเตอร์มาบดโอ้โหลูกล็อบสเตอร์โอ้โหบอกเลยนะครับว่าจานใหญ่มากนะครับล้นๆ นะครับบอกเลยได้แล้วนะครับนี่โอ้เดี๋ยวพี่ถือก่อนพี่ร้อนๆๆถือคว้าสลึกเลยผมโอเคมาได้แล้วครับได้ครับอ่ะเครื่องปรุงอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเติมเอานะครับฟิวส้มตำเป็นไงบ้างรอพ่ออยู่เหรอเอาล่ะมาได้แล้วฟิวหูยมาตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นตำไทยนะครับกับผัดไทยนะครับนี่เลยนะ2 อย่างเป็นเงินเท่าไหร่คะเป็น16 สตางค์ค่ะจะเป็น80 บาทโอเคถือว่าไม่ได้แพงนะเพราะว่าราคาเขานี่แบบไม่ได้แรงนะครับแล้วก็ให้เยอะนะครับดูผัดไทยจานนี้ดิหูเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาชิมเลยดีกว่าไม่บีบมะนาวหน่อยเหรอคะไม่บีบค่ะเดี๋ยวขอชิมแบบนี้ก่อนอ๋อพี่บอกว่าเครื่องปรุงนะครับสามารถไปตักได้ตรงโซนด้านในนะครับเส้นนุ่มไหมครับฟิวเห็นพี่เขาผัดเพราะว่าเส้นพี่เขานุ่มมากเลยนะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มใช่ไหมมาเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะครับไม่ต้องต้มแล้วนะใช่ไหมอร่อยแล้วลงตัวเหรอไม่ต้องบีบมะนาวด้วยเดี๋ยวพ่อขอลองชิมส้มตำหน่อยคือตำไทยที่เนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ใส่พวกอะไรนะผงชูรสผงชูรสพวกรสดีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใส่นะครับเขาปรุงรสแบบบ้านๆนะครับพูดง่าย
ทำแบบสมัยก่อนอ่ะเออนี่ดูเส้นเขาอืมเหมือนเคยกินตอนเด็กๆแบบเนี้ยอร่อยดีนะรสชาติกำลังดีอืมเขาเรียกว่ารสชาติที่ไม่ปรุงแต่งอืมจะบอกตอนนี้ฝนตกเพิ่งหยุดไปเองนะครับเดี๋ยวฝนหยุดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเดินเราไปดูฝั่งโน้นกันนะฮะส่วนแม่เดินบอกว่าอิ่มนะเมื่อเช้าเพิ่งทานก๋วยเตี๋ยวหมูสเต๊ะข้าวขาหมูข้าวขาหมูใช่แม่เดินบอกว่าอิ่มนะเดี๋ยวพอถามน้องฟิวขอทานก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินดูกันต่อนะครับเราโอเคหลังจากที่ทานอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเดินแวะไปดูฝั่งโน้นกันนะครับฝั่งโน้นจะเป็นเรือนไทยแม่เดี๋ยวไปดูกันนะครับจะบอกว่ามาที่เนี่ยถ้าจะเดินให้หมดเนี่ยคงไม่ไหวนะจริงมันกว้างไหมฟิลกว้างมากขนาดหนูยังเดินไม่หมดเลยเดินรอบแต่ของกินอ่ะวนไปวนมาหลายรอบใช่ไหมกินแต่ของซ้ำๆไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือนโน้นกันดีกว่านะครับนี่เรือนฝั่งโน้นขึ้นไปดูด้านบนได้ไหมพี่ได้ใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็ยังมีออกไปด้านหลังจะเป็นโรงสีข้าวครับเที่ยวได้เลยครับพี่ไปมีโรงสีข้าวด้วยรู้จักป่ะไปมายังฟิวหนูเห็นน้องเคยไปแต่หนูไม่ได้ไปเพราะหนูขี้เกียจเดินหนูอยู่แต่ของกินจริงๆจริงแน่เพราะมันเป็นบุฟเฟ่หนูก็เดินกินวนน้ำมะพร้าววนขนมมะพร้าวขนมมะพร้าวขนมอะไรอ่ะจริงเขาให้เดินหนูไม่เดินเดี๋ยวแค่นี้แต่เราก็ขึ้นไปข้างบนไงไปนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรือนข้างหน้ากันนะครับว่าข้างในนะจะเป็นไงอ๋อโน่นไงสีข้าวอยู่ข้างหลังแม่ไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนไหมลงสีข้าวก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาขึ้นเรือนนี้ก็ได้แม่เรือนข้าบดีเรือนเดียวนะครับแล้วก็ทางไปสวนพระยาลงสีข้าวแล้วก็ลงครัวนะครับโอ้คนเยอะเลยฝั่งนู้นไปดูกันต้องมีอะไรใช่ข้าวให้เราดูไหมฟิวเจอโรงครัวแล้วอะไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูสิอันนี้เป็นโซนโรงครัวนะอ๋อนี่ก็ได้นะคะหนูลองแล้วนะได้ได้เดี๋ยวจะย้ายการดูกันค่ะอืมจะเบาค่ะยายนี่นะคะอ๋อนี่เลยคุณยายนะครับเงินค่าให้เหมือนยายเลยนะนี่หรอคะค่ะแบนดันได้เลยเฮ้ยอย่างนี้ค่ะลูกให้ยายเอาขาเอาขาก้าวหน้าลูกเท่านั้นแหละลูกให้ไวเลยค่ะเออไวแล้วมันจะคล้องได้ได้หน่อยนึงยายทำดูง่ายมากเลยทำไมยายทำเบาเบาทำไมหนูทำดูเหมือนคนทำอะไรไม่ได้ฟิลอ่อนแอว่ะสู้คุณยายไม่ได้เลยได้เลยดูยายดูท่าด้วยอันนี้หนูต้องยืนท่านี้ต้องดูระยะว่าเราก้มไม่ห้ามันจะติดมันนะถ้าติดเราก็ช่วยล่างมันได้ท่าท่านี้อยากดูทำไมดูไปยืนจำท่ายายไว้หรอกนั่นแหละพร้อมถ้าติดท้องหนูช่วยล่างนิดนึงเฮ้ยก็ได้อยู่นะฟิวรับหนูยกมือไหมคะนั่นไงคนเลยยายบอกว่าให้ฟิวมาแทนเดี๋ยวยายไปนอนละยายเมื่อยเดี๋ยวถ้ามาแทนนะยายก็ข้อหลาก็ห้าวันนี่เลยนะฮะได้ค่ะเฮ้ยง่ายไหมครับฟิวง่ายไหมคะเห็นไหมง่ายมากทุกคนแล้วเรื่องคือตอนนี้แม่ประสบปัญหาเดียวกับหนูตอนแรกเลยเด้งเลยค่ะแม่สู้สู้แม่สู้สู้เออเฮ้ยง่ายอยู่นะแม่ง่ายค่ะมันต้องรู้จังหวะต้องรู้จังหวะใช่ไหมครับคุณยายค่ะไปข้างหน้าไปข้างหลังค่ะเฮ้ยฟิลเขาสนุกเลยอ่ะสนุกแล้วไม่กลับบ้านละต้องหายถึงนะคะไม่เดือนสนุกใหญ่เลยนะไม่ใช่ยายละนี่ยายกวาดแล้วเป็นข้าวกล้องแล้วไปตามด้านนู้นเป็นพร้อมข้าวให้นิ่มค่ะอันนี้คือข้าวกล้องเราครับยายค่ะอันนี้เขาเรียกข้าวซ้อมมือค่ะอันนี้มันจะข้าวแล้วเราก็ไปหุงเลี้ยงพนักงานด้วยกันอือครับนี่เลยอันนี้ของดีเลยนะค่ะของดีเลยค่ะครับพอเสร็จจากตรงนี้ไปตรงไหนต่อคุณยายอันนี้คือย้อนยุคกลับไปสมัยก่อนเลยครับคุณยายเนี่ยสมัยก่อนเลยค่ะยายเด็กๆก็ทำแบบนี้แหละค่ะเนี่ยนะค่ะได้เลยค่ะหนูมาด้านนี้เลยมากับแม่เลยลูกอืมลงจากได้ก่อนเลยค่ะอ๋อนี่ออกกำลังกายกำลังกายค่ะมันต้องเป็นจังหวะฟิวค่ะปล่อยเท้าถูกต้องค่ะเออดีอ่ะ
ันไกลเลยเป็นไงแม่เดี๋ยวขึ้นรถไปบนปวดขาเปลี่ยนข้างไงเมื่อกี้ก็ถือว่าดีนะออกกำลังกายนะเนี่ยคนสมัยก่อนเขาทำกันอย่างนี้เพราะว่ามันมีเครื่องนะครับนี่กว่าจะได้กินข้าวแต่ละมื้อนี่เอาเรื่องอยู่นะยายนะแต่เราไม่ได้ตามทุกวันค่ะเราประมาณบ้านนี้มีกี่คนเราก็ตามก่อนที่ว่าให้พอกินแล้วก็7วันแล้วก็ตามใหม่ค่ะครับมันไม่เหนื่อยก็เท่านี้นะคะครับครับครับนี่เลยนะครับถือว่าดีนะฟิวนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะถ้าเป็นบ้านผมสมัยก่อนน่ะแบบนี้มีเป็นยุ้งเก็บข้าวบ้านยายก็มีแบบนี้ค่ะยุ้งเก็บข้าวอ่ะนะค่ะนี่เห็นปุ๊บรู้เลยนะถ้าแบบนี้เป็นยุ้งเก็บข้าวยุ้งเก็บข้าวแต่บ้านยายมีห้องเดียวแล้วก็โต๊ะเฉลี่ยงมาอีกครับครับครับพอตอนจะเอาข้าวก็ยกขวัญข้าวเข้าไปเพราะนั้นก็จะมีแบบเปิดก็ต้องมีที่เปิดวันเปิดค่ะถึงจะเปิดได้ค่ะนี่แอบเห็นนั่นนี้ขี่ม้าก้านกล้วยครับคุณยายอันนี้เป็นก้านตาลและก้านกล้วยมันเหี่ยวค่ะเราใช้ก้านตาลแทนใช่ไหมขี่ยังไงคะก็ของไปในข้าวลูกอันนี้ค่ะนี่เรียกก่อนดึงรูดลงก่อนรูดลงก่อนอ๋อนี่บ้านนี้เลยหนูเกี่ยวบ่าไว้นั่นแหละเออจะเอาดาบไหมคะเอาดาบมาฟันดาบกับแม่ดูทิ้งข้างทิ้งหนูไปสู้อันนี้อะไรยายอันนี้ดาบค่ะจะเอากล้วยหรือจะเอาไม่กล้วยคะเอาอันนี้ขี่ม้าฟันดาบเหรอครับอ่ะนี่ฟันกับแม่เลยโอ้โหต้องขี่ม้าด้วยฟิวหนีย้อนวัยแบบแม่คนเดียวเลยคะมีสองคนอีกคนนึงไม่ได้มาด้วยครับโอ้โหแม่ปวดหัวไม่ใช่แม่ลูกหรอพี่สาวหรอครับแม่กับลูกครับไอเนี้ยคนเล็กครับคุณยายอันนี้คนเล็กใช่ครับโอ้โหโดนม้าโดนม้าไม่โดนหนูโดนคนโอ้โหแน่นอนจริงไปเหนื่อยละนี่มาดูหาดูยากมากเลยนะนี่ผมต้องตกอย่างนี้เหรอคะอันนั้นจะเป็นเปลือกเขาไงลูกคัดเปลือกที่มาที่นี่นะคะมาใหม่นะลูกชายก้าบ๊ายบายจะรู้ได้ไงว่าที่ลงมามันคือแกบค่ะมันจะเบาไงลูกมันเบาลูกค่ะจะเป็นแกบขอรับไม่เป็นแกบค่ะไม่ยิงคานบ่าขอรับจะแกบอ่ะนะถ้าคานยุงห่างไปห่วงเบาเชื่อเบาอ๋อนี่เลยไม่คุณยิงเขาไม่คานแล้วค่ะลงแล้วลูกอ่ะมาเบาๆนะเบาๆนะลูกไม่ยิงเอาข้าวอ่อนนะขอรับเอาแก้บไว้นะขอรับเบาห่วงแก้บเบามือแล้วปั้นไปเลยลูกปั้นอย่างนี้ลูกขอโทษนะคะเอามือลูกมาด้วยลูกมาเดี๋ยวคุณยายสอนให้แก้บเบามือห่วงพังอ๋อนั่นถูกต้องเลยค่ะได้อยู่นี่คุณยายข้าวไปหมดแล้วเหลือแต่แกบข้าวแกบเก็บไว้นี่ไม่หกไม่เป็นไรหรอกลูกครับน้องอย่าขังหนูไม่อ๋อได้ขอบคุณคุณยายมากครับขอบคุณครับแม่มันคันนะลูกครับไม่คันหรอกครับนี่เลยขอบคุณด้วยลูกโอ้ยน่ารักแบบปากบึ้บไปงี้โอ้ยแม่มืออาชีพพ่ออยู่บ้านพ่อเคยทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวกล้องที่เราไปตามกันนั่นเองนะคะขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สี่คือร่อนโอ้โหกว่าจะได้ครับร่อนร่อนโอเคมาฟิวมาดูฝั่งนี้น่าจะเหมาะกับร่อนนี่ร่อนดีกว่าดีแล้วเนี่ยนี่ร่อนคือเราเอาลำออกนะเจ้าค่ะครับคือลำนี่มีลำด้วยเห็นไหมฟิวไม่หนูล่อนดีกว่าค่ะเออหนูว่าหนูน่าจะดีเขาทำตามขั้นตอนเลยนะคุณยายเนาะขั้นตอนที่สี่ใช่ค่ะมาฟิวนั่งลงหาละล่อนที่ห้าจะดูให้หมดเนี่ยขั้นตอนที่ห้าเดี๋ยวยายจะไทยให้ดูครับอันนี้ง่ายสุดละปลาตัวเล็กนี่ปลาเหมือนกันเฮ้ยล่อนเนี่ยล่อน
ร้อนอย่างนี้ก็ได้ลูกจะยาวอย่างนี้ก็ได้ลูกเออยาวอย่างนี้ลูกเดี๋ยวยายทำให้ดูนะได้ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เอาข้าวมาใส่อย่างนี้ลูกได้เลยเอาข้าวมาใส่นี้เดี๋ยวยายจะปั้นขั้นตอนที่5ให้ดูมาน้องฟิวเดี๋ยวไปดูคุณยายแล้วกระด้งเอามาอีกมันน้อยเกินมาขั้นนี้ขั้นตอนที่นี้จะยากที่สุดเอาล่ะฟิวเฮ้ยได้นี่นะลูกมือเป็นยายลูกมือพี่ยายร่อนออกนะครับจะให้อยู่กับยายนี่เลยโอ้ยนอนมีชั้นบนให้นอนได้ไหมลูกมาใส่นี่นะครับฟิวนี่ได้แล้วนะคะมาขอโทษนะออกห่างๆหน่อยนะคะอันนี้มันจะขุ่นมากค่ะมาอันนี้เราขั้นตอนที่5นะคะโอ้โหอันนี้ต้องมืออาชีพนะคุณยายไม่งั้นอดกินเลยนะหกหมดหกหมดนะคุณยายไม้แขกปัดอันนี้หรอกค่ะให้ดูนะคุณยายนะครับเพราะมันมีฝุ่นเยอะด้วยค่ะครับคุณยายเดี๋ยวนะคะตอนนี้จะกระไทยนั่นแหละค่ะดูนะอันนี้มันเหมือนเครื่องเลยนะค่ะเหมือนกระไทยเอากากออกค่ะครับคุณยายนี่แหละที่คุณที่ทำไม่ได้มาไม่ได้ก็ขั้นนี้ขั้นเดียวค่ะครับโอ้โหอย่าบอกนะคุณยายทำตั้งแต่เด็กๆเลยครับเนี่ยทำตั้งแต่เด็กเนี่ยดูใกล้ๆค่ะเขาแยกเลยใช่ไหมแยกเลยเนี่ยท่อนนี้เราก็จะไปเก็บเดี๋ยวจะแยกไปนี่คือบอกว่าข้าวมันออกมาได้ไงยายก็ไม่รู้ค่ะ แม่ทำไม่รู้โอ้แม่คุณยายเก่งมากเดี๋ยวมาดูนะครับแยกเลยนะครับคุณยายนี่เราก็จะตัดอันนี้ออกเราเก็บฝั่งนี้ไว้อันนี้เอาไว้ค่ะครับจะให้หมดกากก็ได้แต่เราเดี๋ยวไม่มีงานทำเป็นไงโอ้แม่คุณยายเก่งมากบอกเลยนะครับนี่เลยนะใครอยากจะมาดูนี่แวะมาได้นะนะครับที่นี่เลยนะสามารถแวะมาได้นะขั้นตอนสุดท้ายไปดูขั้นตอนสุดท้ายทีนี้นั่งคัดแล้วนะยายนั่งตรงนั้นเลยลูกนั่งเลยนั่งเลยอันนี้ง่ายสุดละมานั่งเลยนั่งคัดเหรอคะหยิบออกไงลูกหยิบออกไงเป็นเม็ดอ่ะเม็ดข้าวเปลือกอ่ะเม็ดข้าวเปลือกแดงๆลูกคัดเลยนั่นแหละที่เป็นเม็ดข้าวเปลือกนี่แหละนี่อันนี้ที่มันยังไม่แตกเม็ดอย่างนี้ถ้าคัดแบบนี้เราก็คิดว่าเราเล่นดัมมี่แล้วกันฮะเล่นดัมมี่อ่ะยายยายไม่ธรรมดาอย่างนี้ก็โง่เลยยายอย่างนี้ก็โง่ตีโง่มาตีโง่มาเสร็จยายเลยนะโอ้ยายไม่เคยเล่นหรอกเห็นฟังเขาพูดกันมาดูนะเขาเล่นโอ้แต่ยายเรื่องผ้าที่ยายไม่ชอบนะไม่ชอบนะปอกเด้งอ่ะยายปอกเด้งก็ไม่ชอบหรอกแต่ชอบให้ดูนั่นผ่าแดงเหรอยายต่ำต่ำอยู่งั้นเหรอโอ้ยายน่ารักมากเลยนะนี่นี่คัดข้าวอย่างนี้สมัยปอตอนพ่อเด็กๆครับขายค่ะผมมาโดนย่าสั่งให้คัดอย่างเงี้ยยายใช่สมัยเด็กๆอ่ะโดนตีประจำใช่แล้วผมเนี่ยทันยุคโม่แป้งด้วยยายจ้ะโม่แป้งอ่ะผมทันนะโม่แป้งนะนมเดี๋ยวนี้นะโม่อร่อยกว่าที่นั่นนะคะครับนี่เลยเห็นไหมสำเร็จใช่สำเร็จไม่ค่อยอร่อยโอเคขอบคุณคุณยายมากนี่เลยขอบคุณครับขายส่วนได้นะคะได้ครับอู้แม่คุณยายน่ารักมากเลยแล้ววันนี้สอนเราทุกขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนเลยค่ะขอบคุณครับคุณยายยายก็ได้ค่ะได้ครับอย่างค่ะได้ครับด้านนู้นเลยลูกฝั่งนู้นมีอะไรครับคุณยายก็มีร้านกาแฟโบราณค่ะชมได้แล้วจุดปลายส่วนนั้นก็จะมีที่ถ่ายไปเรื่อยค่ะครับคุณยายไม่ยินต้องถอดถุงเท้าด้วยจ้ะถอดถุงเท้าถอดถุงเท้าแล้วก็หนีบนิ้วโป้งหนีบลงไปนั่นแหละแล้วก็เดินเดินทีเจ็บไม่ยินไม่เจ็บจ้ะได้ยินนั่งกึกเบาก็ไม่กล้าเดินไม่เอาเลยนั่นเลยลั่นแล้วน้ำหนักเยอะมาฟิวเอานิ้วโป้งหนีบเข้าไปนั่นแหละอีกฝั่งด้วยไม่ยิงเบาพี่นี่ใจเบาต้องพอเราจะเดินผ่านได้ก็ต้องดึงให้ตึงใช่ดึงมาดึงมาเห็นไหมไม่ยิงเบ้าเบ้าเลยไม่ยิงเบ้าเลยได้หาเลยนี่เป็นไงเก่งเก่งเก่งดึงดึงดึงแล้วมันจะเดินไปนั่นแหละดึงดึงสนุกไหมเดินมาเดินมาเดินมา
มันแค่นี้แหละลูกฟิวบอกว่าเล่นครั้งเดียวไม่เล่นละเป็นไงรู้หรือยังมันเป็นไงรู้ละหรอเหนื่อยไหมบางคนเมื่อก่อนเขาสนุกใช่ไหมใช่เขาเอาไปเล่นแข่งกันหรือว่าเดินเล่นกันใช่ไม่หญิงแวะซื้อพี่สะพานมาแฝงได้มีด้วยเหรอคะมีจ้ะกาแฟมีข้างจริงเออเดี๋ยวไปซื้อสักอันเอาไปเดินรอบหมู่บ้านถูออกกำลังกายออกกำลังกายฝึกเดินแบบมานี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรือนนะครับที่เราอยากจะขึ้นไปดูนะเป็นเรือนหมู่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับตายแน่อุ้ยอันนี้ไม้นะโอ้โหไปแม่เดี๋ยวขึ้นไปดูกันเขาบอกอันนี้จะเป็นเรือนละเรือนขายเรือนคนรวยเหรอใช่เหรอคะเรือนคหบดีเออเขาบอกมาอย่างนั้นเมื่อกี้ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับเอาไว้ล้างเท้าเนาะแบบใช่ครับโอ้แล้วเขาปลูกต้นไม้ไว้ตรงกลางด้วยฟิวถูกสวยมากเลยอ่ะไปเดี๋ยวมาดูกันขอนั่งก่อนนะได้แม่เลื่อนสวยมากเนาะใช่แต่อากาศร้อนมากเลยนะฝนเพิ่งหยุดไงมันอ้าวแล้วแม่นะเดี๋ยวพ่อถาพามาดูนะครับกรุณาถอดรองเท้าเจ้าค่ะอ่ะมาเดี๋ยวขอเข้าไปดูบนเรือนหน่อยนะครับหูวิทยุสมัยก่อนหาดูยากมากนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูเรือนนี้กันนะครับโอ้โหเขาจะเป็นห้องนะครับเหมือนห้องรับรองแขกเลยนะครับห้องนี้นะนี่นะฮะสวยมากนะครับเขาน่าจะแบ่งเป็นโซนนะแม่เพราะว่าเขาแบ่งเป็นโซนนะห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่ามีห้องนอนหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันแต่สวยมากเลยนะนี่พ่อชอบที่มีต้นไม้อยู่ตรงกลางเงี้ยมาเดี๋ยวมาดูอ๋อที่เขานั่งใช่ไหมแล้วก็มีคนมานวดอ่ะเปี้ยวมานวดดิพี่บอกอะไรกันนะแม่ดูหน้าดูหน้าไม่เอาอ่ะคุณแม่หน่อยนี่ต้องมาตรงนี้ใช่เหรอใช่ต้องงี้เลยเหรอถ่ายรูปให้หน่อยมาแม่เดี๋ยวมาดูห้องนี้ดีกว่ามีอะไรเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาดูอุ้ยแม่เจอแล้วห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวมีห้องโต๊ะเครื่องแป้งโอ้โหฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเหมือนแบบเป็นโต๊ะนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับน่าเปิดน้องฟิวมาดูฝั่งนี้ค่ะอันนี้จะเป็นที่นอนนะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นมุ้งสมัยก่อนเลยแม่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับใช่ครับบรรยากาศดีมากเลยนี่แล้วพอเปิดหน้าต่างออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนลมลื่นนะครับสมัยก่อนไม่มีแอร์เลยไม่มีพัดลมไงแม่เขาเลยปลูกเป็นเรือนไม้ไงยกสูงแบบนี้นะครับมันเลยทำให้ไม่ร้อนไงนะครับนี่เลยแล้วก็ไม่มีไฟเนาะใช่เมื่อสมัยก่อนเขาจะเป็นตะเกียงเลยแม่ใช้ลมธรรมชาติฝั่งโน้นก็จะเป็นเหมือนในนี่ละนั่งทานข้าวกันละฝั่งนี้นะครับนี่สวยมากใช่แม่ดีนะสวยมากชอบมุมเนี้ยที่แบบมีต้นไม้ตรงกลางอย่างนี้นะฟิวนะร่มรื่นและสวยมากไปเดี๋ยวเราลงจากนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็น่าจะออกแล้วนะครับวันนี้ก็พามาเดินเที่ยวประมาณนี้แหละนะตอนนี้เราก็ลงมาจากเรือนคหบดีแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยมากครับทุกคนอยากให้มาเห็นด้วยตาของตัวเองจริงๆนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อดีกว่านะครับใช่ตอนนี้โอ้โหเงินของเรายังมีอยู่เหลือเท่าไหร่คะอันนี้200มั้งถ้าน้องฟิวจะไม่ผิดรอแล้วก็เหลือ200กว่าด้วย200โอเคไปค่ะนี่เลยนะครับเรือนนี้คือสวยมากนะครับฟิลร้านใจเย็นถึงแล้วนะครับร้านใจเย็นนะครับนี่เลยร้านนี้แหละครับฟิลสวัสดีครับสวัสดีครับมามะพร้าวลูกเท่าไหร่คะ12 สตางค์12 สตางค์เอาลูกนึงค่ะแม่ด้วยเปล่าแม่ไหมเอาสองเป็น24สตางค์ใช่พอไหมคะ2แม่ลองชิมก่อนเลยเป็นไงบ้างอื
นะฮะชื่นใจชื่นใจหวานหอมมะพร้าวน้ำหอมโอ้ชื่นใจเลยหายเหนื่อยนะเดินมาร้อนๆเนาะโอ้โหเป็นไงแม่มะพร้าวน้ำหอมของแท้ใช่อร่อยเป็นไงบ้างฟิวอร่อยชื่นใจเหมือนที่ฟิวบอกเลยแม่มะพร้าวน้ำหอมและหวานชื่นใจนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงสะพานทางออกแล้วนะครับน้องฟิวซื้ออะไรคะซื้อเครื่องปั้นดินเผาค่ะ30 เหรียญ30 สตางค์แต่ว่าที่เหลือมีอยู่32เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเย้มาเอาไปทำอะไรคะเอาไปเล่นค่ะโน่นคุณพี่เขาเอาไปใส่ให้แล้วไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เลยก่อนกลับนะแม่นะอย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเราใช้ไม่หมดไม่รับแลกคืนแล้วก็สามารถเอาไว้เป็นที่ระลึกได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้ให้หมดนะครับสามารถเอามาซื้อของได้นะครับตอนนี้นะคะเราก็ได้เครื่องปั้นดินผันของน้องฟิวไปเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะออกจากเมืองมาริการนะคะทุกคนก็วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่า2024เนี่ยที่เมืองมาริการนะคะมีอะไรให้เราได้เที่ยวกันบ้างนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาก็ได้มากันได้นะคะที่กาญจนบุรีใช่แล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นย้อนยุคนะคะทุกคนรอสอ124นะคะทุกคนถือว่าข้างในก็ร่มรื่นไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นก็แบบว่าอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะนั่นแหละถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะทุกคนและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กับสับตะไคร้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวกับครอบครัวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย